Surprise My Mom โดย Lactosol Go Series เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ lactosol.com Uniqlo Hana Tajima For Winter Collection เพื่อแสดงตัวตนของคุณผู้หญิงสวัสดีครับสวัสดีพี่เฟียสสวัสดีพี่ปอสวัสดีพี่โกสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักล้วนไปหมดแค่ทักทายกันก็ยังถึงขั้นจำชื่อกันเองยังไม่ได้ปวดหัวเลยไม่ได้เจอกันนานจำชื่อตัวเองยังไม่ได้เลยทั้งนั้นน่ากลัวแล้วน่ากลัวเราไม่ได้ไลฟ์กันมานานมากแล้วถูกต้องเราต้องกลับมาไลฟ์แล้วก็แจกของรางวัลกันเพราะของรางวัลเราเยอะมากสำหรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสกรีนเวฟของเราและยิ่งเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับที่เราบอกแล้วว่าเรามีของจะมาเซอร์ไพรส์ไมมัมกันพี่ปอเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ที่เรามาไลฟ์กันเนี่ยคือของรางวัลนี่แบบโอ้โหเยอะมากคือพี่เฟียสถึงกับเอ่ยว่าทำไมคุณผู้ฟังเราชีวิตดีๆใช่เอาคุณภาพชีวิตดีกว่าทีมงานเราอีกอ่ะครับปกติเนี่ยเราไลฟ์กันคน2คนครั้งนี้มาถึง3เพราะว่าของรางวัลถ้าหายเนี่ย2คนรับผิดชอบไม่ไหวมูลค่ามันสูงมากจริงๆเงินเดือนพวกเราเนี่ยเอาไม่อยู่อย่าใช้ว่าเงินเดือนพวกเราเรานี่คนละระดับกันเลยตอนนี้ครับใครที่เข้ามาแล้วตอนนี้พวกเรารบกวนแชร์หน่อยนะครับผมแชร์ไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกมาตั้งแต่ช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆเลยนะครับครับผมติดแน่หลายคนยังติดค้างอยู่บนถนนก็สามารถแบบมาร่วมสนุกมาดูกันได้นะสำหรับการไลฟ์ครั้งนี้ของเราถูกต้องแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วพวกเธอเป็นใครทำไมฉันต้องมาแชร์ไลฟ์แชร์เลยอะไรให้คุณด้วยฉันต้องแชร์ให้เธอฟรีๆเหรอไม่ฟรีนะเอ้ยไม่ดิต้องบอกว่าไม่สิไม่ฟรีเพราะครั้งนี้เรามีกิฟต์วอชเชอร์ที่เราแจกกันทั้งเดือนตลอดวันแม่อยู่แล้วตอนนี้ Green Wave ก็แจกอยู่นะครับเราแจกในรายการคือถ้าเกิดฟัง Green Wave ตลอดตอนนี้เราก็แจกทั้งโคเอนทั้งซุปิชิโอ้โหแจกคนละหลายพันเลยพันเลยพันเอออะไรอย่างนั้นซึ่งครั้งนี้คนที่จะแชร์ไลฟ์ออกไปเนี่ยเป็นอันดับที่10 20และ30ก็จะได้นี่ไปเลยฮะซุปิชิมูลค่า 2,000 บาทตอนนี้ปุ่มแชร์อยู่ที่คุณแล้วนะครับครับครับคุณอาจจะได้กิฟต์วอเชอร์มูลค่า 2,000 บาทไปสร้างความช่วงเวลาดีๆกับคุณแม่ก็ได้กับคุณแม่ของคุณในเดือนนี้นะฮะคุณแม่ของคุณกินจุคุณก็จ่ายเพิ่มนิดหน่อยโอ้ 2,000 ถ้าคุณแม่กินไม่อิ่มต้องเริ่มเตือนท่านละใช่เพราะว่ายังไม่เคยเจออุดตันเคยเจอแม่ฉันคุณแม่คุณรับประทานประมาณไหน4จานเป็นต้นไปเฮ้ยลูกถ้าสั่งมา5จานลูกจะได้กินประมาณจานที่5โอ้โหจริงเหรอลูกแรกที่ได้กินก่อนคือลูกเป็นสุนัขอันนี้กินประมาณจานที่6อ๋อถ้าอันนั้นแสดงว่าคุณแม่เรียงลำดับความสำคัญอันนั้นโทษแม่ไม่ได้ลำดับที่10 20และ30นะครับลุ้นรางวัลไปเลยนะครับทีมงานจะเห็นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมแชร์เข้าไปด้วยนะฮะใช่ 2,000 บาทเป็นของคุณเลยนะครับครับผมโอเครวมไปถึงใครสั่งเช็คบิลใครเก็บห้องฮะอ๋ออันนี้ไว้กดถูกต้องนะฮะยังไม่ต้องเก็บห้อง106เฮ้ยยังไม่เที่ยงดีในความหมายนี้นะครับและของรางวัลชิ้นต่อไปนะครับมันก็คือนี่ซูมเข้ามากิฟต์เซตจาก Good Age ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาวะของผู้สูงวัยในครอบครัวมูลค่า 2,000 บาทเช่นกันครับผมบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้คือซื้อมาใช้เองเพราะว่าด้วยความที่ชื่นชอบมากๆคือใช้แล้วรู้สึกว่าแบบสะอาดมากบลับไม่บลับนะถ้าเขาใช้แล้วปากสะอาดนี่แสดงว่าใช้จริงนี่บังคับแม่ซื้อโอ้เดี๋ยวนะต่อให้แม่ซื้อให้เราใช้โอ้เมื่อกี้ตอนบลับกว่าตอนพี่ปอหรือพี่ปอพูดเนี่ยลูกค้าชอบตอนคุณพูดลูกค้ารู้สึกเลยเอ๊ะทรพีเนี่ยมันต้องแยกแยะนะคืออยากให้แม่เห็นด้วยว่าเฮ้ยต้องใช้ของดีนะอะไรอย่างงี้เราใช้ด้วยกันนะแม่ลูกใช้ด้วยกันก็ได้ครับผมแต่จริงๆนะครับผลิตภัณฑ์ที่แบบดีต่อช่องปากคือมันอ่อนโยนมากคือแบบรู้สึกคือแบบบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเราใช้รู้สึกแบบโอ้โหมันเฝื่อนมันแสบมันรู้แล้วของเราอะไรอย่างงี้ใช่แต่แบบพอใช้อันนี้ปุ๊บเรารู้สึกแบบโอ้ดีมากแล้วคือมันดีจนเรารู้สึกว่าอยากจะซื้อหลอดที่2ตามมาเลยโอ้นี่ขนลุกเลยการันตีขนาดนี้ไม่ได้พูดเกินกว่าอันนี้คือจริงๆนะอันนี้ชอบทําไม่ดีจริงกินเว็บไม่เอามาแจกนะครับถูกต้องและครั้งนี้เอามาแจกคืออะไรกติกาง่ายๆเมื่อกี้คือการแชร์ใช่ไหม อันนี้คือการพิมพ์ครับพี่เฟียสฮะแค่คุณพิมพ์ฟังดีๆนะฮะพิมพ์ยังไงฟังดีๆนะฮะเฮาฟังแล้วเป็นเสียงตัวแทนคนจากบ้านอ๋อโอเคตื่นเต้นไปด้วยพิมพ์คำว่า good age good ที่แปลว่าดีนะฮะ age อายุ good age ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาวะผู้สูงวัยตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณนะครับฟังทันไหมฮะ
Good Age บนหน้าจอเลยจ้ะครับมีว่าฟังโกไม่ทันหรือฟังโกไม่รู้เรื่องนี้เป็นหน้าจอเลยบนหน้าจอมีแล้วใครเดินไปเดินมาอะไรให้เกียรติพวกเราด้วยนะฮะคุณเดินผ่านกล้องเลย Good Age ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาวะผู้สูงวัยตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณโชคดีที่เรียนหนังสือมาเพราะว่าทอนัมบุญโทไม่หันไม้กลันเนี่ยไม่หันไม้กลันเนี่ยทอนัมบุญโทคืออะไรฮะทอนัมบุญโทบนคีย์บอร์ดตรงไหนยังหาไม่เจออ๋อเฮ้ยไม่ใช่ทอนัมบุญโททอนัมบุญโทนี่ทอนัมบุญโทถูกต้องแล้วนะครับพิมพ์ทำไมยิ่งจัดเราดูยิ่งไม่ค่อยฉลาดกันเท่าไหร่นะครับให้พิมพ์ตามบนหน้าจอนี่เลยแล้วตามด้วยชื่อนามสกุลของคุณ3ท่านแรกที่พิมพ์เสร็จเป็นคนแรกแล้วถูกต้องทุกอย่างต่อให้ผลิตภัณฑ์ถูกแต่ชื่อของคุณผิดก็ไม่ได้นะครับอันนี้เขายืนยันว่าผมพูดถูกต้องนะครับซึ่งเสียเวลาพอสมควรนะฮะท่านประธานที่เคารพครับอย่าลืมพิมพ์เข้ามา3ท่านแรกได้ไปเลยใช่แล้วก็ใครเพิ่งมาใหม่อย่าลืมแชร์อย่างที่บอกไปมีแจกด้วยมีผู้ฟังถามมาว่าดีเจโกโดนฝนมาว่าท่านทำไมบวมน้ำจังเลยอ๋ออันนี้โซเดียมเมื่อวานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเฮ้ยเก้าอี้มันค่อนข้างนี่เนี่ยถ้าผมยืดตัวก็ยังได้อยู่ไปกลัวหลุดเฟรมเท่านั้นเองโหให้เลือกมานั่งกับคนนี้ก็คลีนนี่ก็ซิกแพคนั่นก็นักวิ่งโหเอาผมมาทำไมน่าจะเอาไปนั่งหลังทีวีตรงนู้นเอาละวันนี้เลือกเอาวิกมาใส่โหถึงวัยนั้นแล้วเหรอไม่ได้เซตเท่านั้นแหละเออลุงนี่นั่งนี้ตั้งนานแล้ววันที่เราลงทะเบียนกันมาตั้งนานนะครับคือตั้งแต่ตอนต้นเดือนจนถึงตอนนี้นะครับคือใครก็ตามที่ร่วมรุ้นรางวัลไม่ว่าจะได้รางวัลเนี่ยซูชิเมื่อสักครู่นี้จากการแชร์หรือว่าการพิมพ์ Good Age เข้ามาเนี่ยครับก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่ในวันนี้เพราะหลายคนบอกอุ้ยไม่กล้าพิมพ์ไม่กล้าแชร์เดี๋ยวกลัวไม่ได้รางวัลใหญ่ไม่เกี่ยวเลยบางคนบอกว่าขัดลาบเดี๋ยวขัดลาบฉันไม่เกี่ยวไม่ได้นะได้รางวัลในรายการวิทยุที่เราแจกบอกว่ามูลค่าแบบโซเชียลไซเลนต์ต่อวันอย่างเงี้ยได้มาแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลในวันนี้เหมือนกันลุ้น 2,000 ตรงนั้นแล้วยังมาแชร์แล้วยังมาพิมพ์แล้วก็ยังมาลุ้นของรางวัลใหญ่ตรงนี้คือมีอาชีพการงานทำกันละในความรู้สึกคือขอเอาตรงนี้ยังเล่นเกมหาเลี้ยงชีพเลยอ๋อเฮ้ยเบรกสิเบรกอันนี้ไม่ปกป้องคุณผู้ฟังเนี่ยพยายามจะเบรกแล้วหน่อยโอ้ไม่ใช่อะไรแล้วเพราะว่าวันนี้มีแจกของรางวัลซึ่งของรางวัลเราบอกเลยนะว่าเราแจกอะไรบ้างในวันนี้เราเปลยไปแล้วตั้งแต่ในรายการไงมากพอแต่เยอะมากเลยนะเยอะคือต้องบอกเลยว่าแต่ละชิ้นเนี่ยผมใช้คำว่าหลักหมื่นก็แล้วกันเอาแปลว่ารวมๆก็หลายแสนอยู่รวมๆ200,000นะมูลค่านะก็มากกว่าเงินเดือนเท่าไหร่มันมากกว่าโอ้ยอย่าเอาไปเทียบใช่อย่าไปเฉลยอะไรอย่างนั้นสิถ้าเทียบแล้วไม่อยากจะเล่นแล้วนะครับนี่ของรางวัลแบบวันนี้จะแจกไหมเฮ้ยแจกผมต้องบอกก่อนเลยว่าใน5ชิ้นที่วางเรียงรายอยู่ตรงนี้ยังไงมีทองคำ1บาทซ่อนอยู่โอ้โหคุณจะต้องไปลุ้นว่าเป็นทองรูปพรรณที่มีการยัดไส้หรือไม่นะครับไม่ใช่ต้องไปลุ้นว่าทองจะขึ้นถึง 35,000 เร็วๆนี้ไหมมีทองคำเขาแบบทองคำโอเคทองคำแบรนด์เลยคุณทองคำดีอย่างดีเลยเท่าไหร่นะ 30,000 เหรอมูลค่าโอ้โหตอนนี้ 35,000 36,000 ไปแล้วนะครับผมกิฟต์วอลเชอร์จับได้ง่ายๆอุ๊ยกิฟต์วอลเชอร์มูลค่าก็เป็นหมื่นหรือคุณแม่ของคุณเซอร์ไพรส์มัมเข้าครัวเนี่ยอยู่ตรงหน้าดีเจโกสูง190ที่สูงขึ้นมายันเข่า2ชิ้นเออค่าก็17,800เอ้าเรื่องจริงนะฮะจริงๆฮะพี่โกไม่ได้พูดโกหกนะฮะนี่คือถูกต้องผมอ่านมาตามสคริปต์ไปเลยถ้าพร้อมแล้วคุณเฟียคุณบอกกติกาทางบ้านไปหน่อยว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลกับเราครับคุณต้องลงทะเบียนก่อนนะครับผมผ่านทาง greenwave.fm นะครับผมอันนี้ตอนนี้ทันถ้าคุณลงทันคุณรีบไปลงเลยตอนนี้นะครับผมคือถ้ามีเวลาเนี่ยตอนนี้ greenwave.fm เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนก่อนเพราะว่าคือช่วงระยะเวลาในการไลฟ์ในการแจกของรางวัลของเราเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีสิทธิ์ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมเพราะฉะนั้นลงทะเบียนก่อนถูกแจก5รางวัลเผลอๆไปถึง5ทุ่มเที่ยงคืนเดี๋ยวจัดรายการก่อนจัดรายการไม่นานเอาครับกติกาง่ายๆก็คือถ่ายรูปคู่กับคุณแม่แบบนี้แล้วโพสต์ไว้ทาง greenwave.fm แล้วใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยครับครับ02-665-83818381-665-8381นะครับรับสายเฉพาะคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับผ่านที่ greenwave.fm นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีภารกิจให้คุณทำเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองก็ขอรางวัลไปเลยต้องแต่ต้องบอกว่าสกิดคุณแม่นิดนึงว่าเอ้ยมาอย่าเพิ่งนอนนะครับเพราะว่าเวลาคุยกันเนี่ยต่อให้คุณอ่ะสมมติว่าคุณเฟียสเป็นแม่ผมนะครับสวัสดีค่ะก็แม่ผมไม่แก่ขนาดนั้นเดี๋ยวหมายถึงเสียงเหรอโทรมาทำไมอ่ะเดี๋ยวก่อนส
มมติว่าแม่อยู่ด้วยกันกับผมสามารถโทรมาแล้วเนี่ยคุยกันสลับเนี้ยได้แล้วทำไมต้องโทรมาหาแม่ก็คุยกันตรงนี้ผมไม่น่าสมมติพี่ พี่นะครับเป็นแม่ของผมแล้วอยู่ด้วยกันครับผมสวัสดีครับมาโกครับสวัสดีครับโกครับถ้าอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเล่นได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติคุณม้าอยู่บ้านผมอยู่คอนโดผมโทรไปบอกเนี่ยม้าอยู่ที่บ้านทำยังไงดีคะทีมงานทีมงานจะบอกให้คุณเนี่ยถือสายรอไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะต่อสายคุณแม่แล้วมาพ่วงสามสายเอาง่ายๆตอนนี้โทรเข้ามาได้เลยสำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วนะครับแล้วทีมงานจะเก็บดูว่าใครที่ถูกต้องตามกฎโทรมาคนแรกแล้วเขาจะติดต่อคุณกลับไปนะครับตอนแรกก็ดูรูปนี้อยู่เอ๊ะทำไมดีเจเรามันเด็กอย่างนี้วะกำลังมองอยู่พี่เกย์อันนี้คือลูกไปที่ลูกชายว่าดีเจเราคนไหนใช่ไหมเออพอมองกลับไปขวาเด็กมากมองซ้ายปุ๊บรู้สึกว่านี่นี่นี่โกกับคุณแม่โอ้คุณแม่น่ารักมากมากเลยไปดัดผมด้วยกันถ่ายป่าป่าป่าถ้าผมจะบ้าเหรอหรือว่าจะไปหรือว่าไปดัดผมร้านเดียวกันอันนี้คือวันสุดท้ายของการถ่ายละทีมงานเร่งแล้วเร่งอีกก็เลยต้องปลุกแม่ก็ผมยุ่งมากครับผมเอ้ยนี่พี่เป้กับคุณแม่นะครับก็คือเอาเป็นว่าใครที่โทรเข้ามาแล้วเนี่ยเวลาจะร่วมสนุกชิงภารกิจเอาของวันในวันนี้เนี่ยจะต้องเป็นคุณแม่กับคุณเนี่ยใช่มาคู่กันในสายโทรศัพท์กับเราเพื่อนด้วยกันนั่นเองนะครับว่าจะอยู่ด้วยกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ตามนะครับ026658381โทรเข้ามาจ้าพี่เฟียสครับมีคนเพิ่งเข้ามาใหม่บอกให้อธิบายกฎกติกาทั้งหมดอีกสักครั้งครับครับไปดูตอนกดย้อนเลยแล้วกันนะครับผมเทปต่อไปครับถ้ารางวัลใหญ่วันนี้อย่างที่บอกไปว่ามูลค่าเนี่ยรวมๆแล้วโอ้โหเป็นแสนถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเลยไหมจะรอแล้วนะครับทีมงานโทรกลับไปคนไหนทำภารกิจกับเราง่ายๆก็เลือกได้เลยโอเคถึง5ส่วนส่วนใครที่เข้ามาแล้วนะครับผมเพิ่งเข้ามาก็ฝากไลค์ฝากแชร์ไปด้วยนะครับสำหรับคนที่แชร์เนี่ยมีของรางวัลให้ด้วยนะครับเป็นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 2,000 บาทนะครับผมซูกิชิไปได้เลยรับประทาน 2,000 หวานหวานใสๆไว้รุ่นชอบนะครับโอเคพูดได้หิวเลยอะอะไรนะพูดได้หิวใช่ๆอยากกินด้วยแล้วก็เดี๋ยวติดตามฟังในรายการวิทยุด้วยนะครับยังมีของรางวัลแจกไปตลอดทั้งเดือนด้วยไลฟ์วันนี้เป็นไลฟ์ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีกทีนึงวันที่20เท่าไหร่นะ23 27 27 27 13ก็27โอเคครับผมเหมือนกันเป็นวันพฤหัสเหมือนกันนะครับผมติดตามชมนะคะและของรางวัลที่เราแจกวันนี้เนี่ยก็จะไม่ซ้ำกับของรางวัลวันที่27ด้วยเพราะฉะนั้นของรางวัลใหญ่วันนี้ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าเราแจกไปแล้วก็แจกไปเลยนะครับไม่ซ้ำกับวันที่27 27ก็จะมีชุดใหม่มาอีกรอบนึงนะครับเราจะบอกกันนิดหน่อยมั้ยว่าวันนี้เราแจกอะไรนอกจากทองวันนี้มีแจกคือทองทอง1บาทมีอะไรบ้างพูดไปสิโอ้โหแล้วก็มีgift voucher นะgift voucher yeah ตามสิครับนักเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมพูด gift voucher gift voucher voucher ซูมาที่หน้าโกนิดนึงมูลค่า1ไม่ต้องซูมาที่นี่เขามาแล้วมาแล้วมาจริงนะถามพี่ตัวบวมอะไรมาหยอก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 คุณแอนสวัสดีแอนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอนตอนนี้อยู่ที่บ้านกับคุณแม่ปะขาไม่ได้อยู่ค่ะแอนเมื่อวานนี้อย่างงี้วันแม่เมื่อวานแอนไปทำอะไรมาเมื่อวันอยู่บ้านค่ะพอดีเพิ่งไปเที่ยวกับคุณแม่มาแล้วอ๋อโอเคคือไปเที่ยวใช้เวลาด้วยกันมาแล้วแต่ว่าไปเที่ยวช่วงไปเที่ยวช่วงกุมภานะก่อนที่มีโควิดไปเที่ยวคุณแม่แล้วตอนนี้คุณแม่อยู่ที่ไหนคุณแม่อยู่ที่ไหนคุณแม่อยู่จังหวัดนนท์ค่ะอ๋อแล้วเราอะครับอยู่กรุงเทพค่ะก็นอนกับกรุงเทพจริงก็บางทีก็อยู่คนละที่ไงบางคนก็อยู่คอนโดแล้วก็อยู่คนละที่กันค่ะอ๋อโอเค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 ที่บ้านคุณแม่มีโทรศัพท์ใช่ไหมครับมีค่ะถ้าตอบไม่มีค่ะก็เดี๋ยวไปซ่อมส่งซ่อมคุณแอนอย่าถือสาอะไรนะครับผมไปกันต่อเนื่องเลยคุณแอนวันนี้ที่โทรเข้ามาเนี่ยคุณแอนหวังที่จะไปได้ของรางวัลอะไรไปเซอร์ไพรส์คุณแม่ครับผมอยากได้ทองค่ะใจแม่คุณแอนดีเจปอว่าดีเจปออยากได้อะไรคุณแอนอะไรนะคะถามคุณแอนลองถามดีเจปอว่าดีเจปออยากได้อะไรลองถามดูค่ะดีเจปออยากได้อะไรคะผมอยากได้อยากได้กิฟต์วอเชอร์มูลค่า2ล้านบาทครับผมไม่มีมีอะไรให้ช่วยเหลือกันเอางี้ดีกว่าตอนนี้ทีมงานของเราติดต่อไปที่สายของคุณแม่ของคุณแอนแล้วนะครับคุณแม่ของคุณแอนชื่อคุณแม่อะไรครับคุณแม่ตอบค่ะคุณแม่อะไรนะคุณแอนคุณแม่ตอบนะครับคุณแม่ครับคุณแม่ชื่ออะไรครับสุพรรณีค่ะคุณแม่สุพรรณีชื่อเต็มมากเลยนะครับเรียกคุณแม่สุพรรณีก็ได้โอเคนะครับคุณแม่ครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณแม่ครับคุณแม่สุขภาพแข็งแรงไหมครับผมตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับ
ข็งแรงดีค่ะอย่าเยี่ยมถ้าไม่ต้องไปเที่ยวกันมาค่ะลูกช่วงนี้โอ้โหดราม่าเลยนี่ก็ยาวเลยนะรายการยาวเลยเอาไปว่าวันนี้นะครับทางคุณแอนเนี่ยเขาได้ลงทะเบียนกับ greenwave.fm เอาไว้เนี่ยก็จะมาลุ้นรางวัลโดยภารกิจเนี่ยจะต้องร่วมทำพร้อมกับคุณแม่นั่นเองนะครับรบกวนเวลาคุณแม่แป๊บนึงนะได้ค่ะนะครับคุณแม่ครับอ่ะเพราะฉะนั้นแอนกลับมาที่สายคุณแอนแอนเรามีภารกิจอยู่ในไหเนี่ยอยู่ในไหเห็นไหมครับแอนดูโลแก้วเรียกซะเรียกซะถูกเลยแอนดูจออยู่ปะจ๊ะค่ะแอนเห็นสีต่างๆในไหนี่ป่ะตัวสีอะไรอ่ะก็มีดูหน้าจอด้วยหรือเปล่าวะแม่ถามว่าต้องดูหน้าจอด้วยเหรอแม่ใจเย็นๆแม่ไม่ต้องแม่ไม่ต้องง่ายมากแม่ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวเดี๋ยวให้คุณแอนนำแอนจะเอาสีไหนดีอ่ะมีระหว่างสีเขียวสีแดงแดงส้มชมพูฟ้าแม่สีอะไรดีสีแดงไหมแม่แม่ชอบไข่สีอะไรครับอะไรนะแม่ชอบแม่เอาสีอะไรดีครับสีเหรอครับเขียวส้มชมพูฟ้ามีทุกสียกเว้นสีคล้ำครับแม่สีขาวฟ้าส้มแดงชมพูครับแม่ส้มโอเคส้มโอเคครับเรียกส้มเข้ามาแล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านค่ะตา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 ตคุณแม่อย่างไรก็ได้ให้ท่านชื่นใจที่สุดครับคุณแอนครับค่ะได้ยินแล้วใช่ไหมครับผมได้ยินแล้วค่ะงั้นขอถามนิดนึงครับคุณแม่สุพรรณีปกติคุณแอนบอกรักคุณแม่บ่อยไหมครับโอ้โหบ่อยค่ะเพราะฉะนั้นภารกิจนี้หวานหมูง่ายมากนี่เรียกว่ารักษาหน้ารักษาเดี๋ยวเขาบอกรักกันจริงๆคุณถึงมาแซวเขาขอโทษแม่แซวเล่นแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณแอนพร้อมแล้วจัดเลยครับจัดนะก็รักแม่นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงหนูมาตั้งแต่เด็กจนโตผ่านนี้แล้วก็ขอให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปค่ะคุณแม่ว่าไงชื่นใจไหมแม่กลางๆเนาะแม่รู้สึกเนาะแม่ว่าไงแม่โอเคไหมครับแม่ชอบไหมชอบค่ะชอบนะครับชื่นใจอยากบอกลูกสิว่าชื่นใจแม่มีคุณแม่สุพรรณีมีอะไรจะอวยพรให้กับคุณแอนไหมครับหรือมีอะไรอยากจะบอกคุณแอนไหมครับก็ขอให้คุณแอนเนี่ยก็มีสุขภาพแข็งแรงเช่นกันแล้วก็ทำงานอย่างมีความสุขค่ะโอ้น่ารักที่สุดเลยเหมือนเรารู้สึกได้นะว่าเขาแบบเขาสนิทกันแล้วเขาก็คือเหมือนคุยกันตลอดอะเนาะเหมือนเขาทะเลาะทำไมคุณอิจฉาความรักในความรักของคุณแม่คุณแอนอย่างเงี้ยเก่งนิดหน่อยแต่ได้ถึงความรักที่เขามีประเด็นคือภารกิจผ่านไปรู้ล่วงด้วยดีขอเสียงปรบมือด้วยครับไปชื่นใจแล้วก็วางหูไปได้เลยนะอย่าไม่ใช่ของรางวัลไปก่อนก็ลืมแจกของรางวัลขอโทษครับผมเมื่อสักครู่ตอนที่อวยพรเนี่ยใจอาจจะพวงถึงทองไปบ้างนะครับซึ่งมันไม่ผิดนะฮะเพราะมันคือของรางวัลใหญ่ในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีกล่องของรางวัลอยู่บนโต๊ะ1 2 3 4 5 5กล่องเอาละครับคุณแอนจะเลือกเองหรือจะให้คุณแม่เลือกครับให้คุณแม่เลือกดีกว่าครับเอาจริงๆนะกิจกรรมนี้ต้องงานเลือกก็ได้น้องแอนแซวนะกิจกรรมนี้เนี่ยคือเซอร์ไพรส์ไมมัมนะคุณแอนคุณแอนเกิดราศีอะไรครับราศีเมษค่ะราศีเมษนะครับราศีเมษนะครับโอเคทราบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเลือกเลยนะฮะ1 2 3 4 5ราศีเมษคุณผู้ชมส่งข้อความมาถามว่าราศีเมษเกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวน่าเป็นหมอช้างมาช่วงต้นปีมาเป็นอันดับ10 11เลยต้นปีเลยนะนี่นี่มันเกือบปลายปีแล้วเนี่ยโทษทีฮะ1 2 3 4 5เลือกกล่องไหนดีคะโอกาส 25% คุณแอนที่จะติดทองมูลค่า1บาทเขาเอาไปขายเราก็ไม่โกรธ 3,500 โอ้โหไปนั่งบัตรสีค่ะนี่คือเสียงคุณแม่ขำเสียงแม่ขำเมื่อกี้ครับผมบัตรสีค่ะเบอร์4เอ้าเบอร์4คือกล่องใหญ่ที่วางอยู่ตรงนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะฮะโอ้ยพอจับไป
ขอตัดนิดนึงได้ครับอุ้ยมันเขาห่วงมาเลยมันบูบ้าออกมาของรางวัลไม่ใช่สังฆทานคุณมาแต่คุณซูมเข้ามาครับนี่คือเบอร์4จริงๆครับขอให้โชคดีขอให้โชคดีค่ะนี่ครับเบอร์4ครับดีนะครับแม่อวยพรมาแล้วนะฮะสักทีนึงนะไม่รอทางเราอวยคุณแม่อวยคุณลูกเลยนะครับคุณแม่เหมือนแบบจะทิ้งท้ายไว้เบาๆขอให้โชคดีถ้าโชคดีก็น่าจะมาถึงทางนี้ด้วยและขอรางวัลหมายเลข4มันก็คือมันก็คือคืออะไรอ่ะเซอร์ไพรส์มันก็คืออะไรอ่ะซัมซุงสมาร์ททีวี55นิ้วมูลค่า 17,900 บาทไม่ดีใจกันเลยเหรอนี่คือดีใจแล้วล่ะครับนี่เขาดีใจแล้วคุณแม่ครับทุกวันนี้ทีวีหนวดกุ้งแม่ได้ทีวีทีวีหนวดกุ้งที่คุณแม่ต้องเรียกสำนักตลอดเนี่ยบริจาคไปเรียกครับคุณแม่ครับฮัลโหลคุณแม่กำลังช็อกอยู่ทีวี55นิ้วจะไปอยู่ที่บ้านคุณแอนหรือบ้านคุณแม่ครับให้คุณแม่ค่ะให้คุณแม่นะครับเอาตบมือให้คุณแอนคุณแม่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่คุณแอนเขามอบทีวีซึ่งเป็นของรางวัลให้กับคุณแม่ในวันนี้ครับผมตกใจค่ะก็จะได้แบบนั่งดูตลอดเลยเพราะตอนนี้เกษียณแล้วนั่งดูทีวีอยู่เป็นส่วนใหญ่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณแอนและคุณแม่มากๆเลยนะครับขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็เอาทีวีอันใหม่ไปดูที่บ้านยังช้ำๆพร้อมกับคุณแอนมีความสุขกันทั้งบ้านนะคะโอ้แล้วในไลฟ์เนี่ยมีคนแบบแสดงความยินดีกับคุณแอนเยอะมากเลยนะครับผมเย่เย่เย่ยินดีด้วยยินดีด้วยยินดีด้วยที่ทองยังไม่ไปแอนมาถือว่าอะไรนะถือว่าทุกอย่างดีหมดเราว่าทุกอย่างดีหมดทุกอย่างดีหมดแอนยังอยู่นะแอนมีอะไรจะฝากถึงคนหน้าไหมคนหน้าเขาอาจจะจัดให้ทองนะเดี๋ยวจัดให้รอบหน้าค่ะโอเคโอเคคุณแอนคุณแม่นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเคลียร์สายก่อนโอเคต้องมีขออนุญาตเคลียร์สายทั้ง2สายก่อนนะครับผมเดินมาแล้วบอกอ๋อหมดเวลาแล้วหมดเวลาแจกไปรางวัลเดียวเองหมดเวลาแล้วไปเข้าจัดรายการกันต่อครับคุณสายที่2ของเราโทรเข้ามาได้นะครับยังเปิดหมายเลขโทรศัพท์ให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรอาจารย์อยู่นะคะอาจารย์วันนี้มีนอกจากทีวีแล้วเนี่ยมีอะไรมาแจกครับอาจารย์เราจะดูโง่หิงของคุณผู้ชมเวลามาพอสมควรแล้วอาจารย์เอาของรางวัลเลยดีกว่าเรามีกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 10,000 บาทรอคุณอยู่เขาก็เงี้ยมาทีละรางวัลครับผมและนอกจากนั้นนะครับเรายังมีเป็นโอ้โหอากาศแบบนี้ครับก็ต้องเครื่องฟอกอากาศสิครับโอ้โหเครื่องฟอกโอ้โหเครื่องฟอกอากาศ Bevel รุ่น CF Bevel 508มูลค่า 17,990 บาทเช่นเดียวกันนะฮะโอ้โหนี่อลังการนะครับผมไม่ธรรมดานะฮะซื้อเครื่องดูดอากาศอย่างไรให้ราคาเท่าทีวี55ก็ที่ไหนก็เดี๋ยวคุณภาพเขาดีมากเพราะว่าอย่างที่พวกเราใช้ทุกวันนี้หลายเครื่องรวมกันยังไม่ได้เท่าเครื่องนี้เลยถูกต้องเพราะฉะนั้นว่าคุณไม่โทรเข้ามาคุณก็น่าเสียดายมากน่าเสียดายจริงๆนะครับดีเวลนะดีเวลนะอันนี้โอเคโอเคอากาศที่ดีต่อสุขภาพของคุณและคุณแม่ไปแล้วนะครับต่อไปพาคุณเข้าไปในครัวบางคนบอกฟังดูเซ็กซี่ไม่จริงครับเซ็ตหม้อทอดไร้น้ำมันฟิลิป HD โอ้อันนี้คือเรียกว่าเป็นของฮิตมากรุ่นป๊อปปูล่าที่สุดตอนที่โดนล็อกดาวน์เฟรนช์ไฟนี่ยัดเข้าไปปั๊บรุ่นนี้โอ้โหดึงมากรอบนี้เลยอ่ะคุณกรอบดับเลยทีเดียวแล้วไม่มีน้ำมันนะครับคุณแอนยังไม่ไปอีกไม่น่าเชื่อนะครับแอนไม่ใช่แล้วสายใหม่ต้องไปสายใหม่คุณนี่รุ่นนี้คือรุ่นที่เขาเรียกว่าของขาดในช่วงล็อกดาวน์ใช่และหาซื้อไม่ได้จนกระทั่งราคาขึ้นหมดเลยคุณพัทอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับคุณพัทครับค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับสู่ Green App Surprise My Mom นะครับผมคุณแม่อยู่ด้วยกันไหมเอ่ยอ๋ออยู่อยู่ค่ะทางนี้เลยนะสวัสดีคุณแม่ด้วยค่ะคุณสวัสดีค่ะยังไงครับที่โทรเข้ามาติดในช่วงที่เรากำลังพูดถึงหม้อทอดไร้น้ำมันพอดีฮะค่ะไปไม่ถูกเลยครับมันก็ดีมันก็ดีคุณมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างครับวันแม่ครับไปทานข้าวกันค่ะโอ้ก็คือพาคุณแม่ไปแบบทานข้าวนอกบ้านอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะคุณขอคุยกับคุณแม่นิดนึงคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรครับลิสาสุวรรณพัฒน์ดีค่ะอ๋อสั้นๆก็ได้คุณแม่คุณแม่ชื่อคุณลิสาเหรอครับไม่ได้ยินเท่าทีณลิสาค่ะณลิสาสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ปกติแล้วนี่ใช้เวลากับคุณพัฒน์บ่อยไหมครับ
อ๋อก็อยู่บ้านเดียวกันนี่ค่ะอ๋ออยู่บ้านเจอกันทุกวันใช่ไหมฮะเจอกันทุกวันไหมครับคุณแม่เจอทุกวันค่ะเจอทุกวันค่ะก็คือแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเดียวกันเลยครับผมเนี่ยสมัยวัยรุ่นเนี่ยมีการเที่ยวกลางคืนมีอะไรอย่างนี้บ่อยไหมฮะอะไรนะไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ยินค่ะเสียงเบามากคือโกถามว่าตอนช่วงสมัยวัยรุ่นนี่คุณพัชก็มีการแบบเกเรอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับผมคุณแม่อ๋อก็เป็นธรรมดานะคะเด็กเก่งก็ต้องดื้อค่ะเก่งเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเลยทักษะฝีมือกับดวงเนี่ยมาคู่กันนะครับคำว่าดวงดีเนี่ยก็ถือว่ามีฝีมือเช่นเดียวกันถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะให้คุณแม่ละลิสานะครับกับคุณพัฒนะครับเลือกภารกิจก่อนก็แล้วกันนะฮะนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านขณะนี้เนี่ยรูปที่เรากำลังขึ้นอยู่ก็คือรูปของคุณพัฒกับคุณแม่เลยใช่ครับผมนะครับซึ่งสายที่อยู่กับเรานั่นเองนะครับนะครับตอนนี้มีภารกิจสี่สีปอบอกสีเหลือสีอะไรบ้างสีแดงสีชมพูสีเขียวสีฟ้าครับคุณแม่กับคุณพัฒครับเลือกสีไหนดีครับเอาสีชมพูค่ะสีชมพูก็เป็นเพื่อนครับดีด้วยเอาแล้วและสีชมพูสีชมพูภารกิจคือภารกิจน่ารักมากๆนะครับผมให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่หนึ่งข้อจะสัญญากับคุณแม่ว่าจุดคุณแม่จ๋าค่ะปกติแล้วคุณพัดเคยสัญญาอะไรคุณแม่บ้างไหมโอ้โหจอกใจดำเลยเปรียบเทียบกับตัวเองเขาสัญญาอะไรเหรอเขาเคยสัญญาอะไรไว้แม่บ้างอ่ะมีบ้างอ๋อมันมีบางเรื่องที่แม่ขอร้องแล้วถึงเขาไม่อยากทำเขาก็จะทำให้ค่ะโอ้ยนี่สิครับข้อสบายจากคุณแม่คุณพัดคุณน่ารักจริงอ่ะสุดยอดมากๆครับผมแล้วคุณพัดก็คุณพัดครับแล้วคุณพัดก็บอกรักษาสัญญาบอกว่าทำให้คุณแม่ตลอดนี้เลยใช่ไหมอ๋อก็พยายามทำให้ได้อ่ะค่ะก็เป็นลูกที่น่ารักมากเลยภารกิจคือให้คุณพัดพูดใช่ไหมฮะใช่เพราะคุณพัดจะเป็นคนเลือกเองว่าจะสัญญากับคุณแม่เรื่องอะไรโอเคให้คุณพัดพูดต่อหน้าไฟที่ผมกำลังจุดอยู่นี้นะครับก็ไม่ต้องถึงขนาดสมุดสัญญาเนาะสัญญาก็จะพยายามดื้อน้อยลงอะค่ะจะไม่ค่อยจะพยายามเถียงแม่น้อยลงใจเย็นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกตินี่คุณแม่ดุไหมครับคุณพัดก็บางเวลาค่ะแล้วแต่เรื่องค่ะอ๋อดูแสดงว่าดุนะดูจากเสียงแล้วถ้าดูจากเสียงคุณแม่อาจจะดุใช่ไหมดูจากรูปเนี่ยคุณพัดดุกว่าคุณแม่เดี๋ยวก็เล่นหยอกเย้าเกินนะคุณพัดนะเราจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกติในบ้านใช่จะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างหรือบางทีมันอยู่ด้วยกันบางทีมันก็อาจจะมีอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงกันใช่ใช่มันเป็นเรื่องตลอดเวลาใช่แต่เรื่องสำคัญกว่าคือหลังจากนั้นเราปรับจูนกันยังไงเชื่อว่ายิ่งอยู่ด้วยกันแบบนี้แล้วก็แบบมันมีแบบชนเบ็ดมีขัดกันบ้างแล้วยังอยู่ด้วยกันได้เนี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากใช่เป็นความรักเราก็เลยอยากจะถามคุณแม่กับคุณพัดว่าเคล็ดลับในการหลังจากที่มีการแบบมีการชนกันมีการปะทะกันบ้างหรือมีการบอกว่าขัดกันบ้างเนี่ยเราตรงนั้นยังไงเออแล้วข้อหากันยังไงเออแล้วมีวิธีกลับไปง้อกันเรื่องยังไงเวลาทะเลาะกันทำยังไงพอเวลาทะเลาะกันก็จะนิ่งไม่พูดด้วยอะค่ะแล้วคืนดีกันยังไงอ่ะก็สัก 2-3 วันพัดเขาก็จะเนียนๆทำไม่รู้ไม่ชี้อ๋อง้อๆเหมือนมาเออพูดนู่นนี่มากินอะไรย่างมาทำอะไรกินหรือเปล่านู่นนี่นั่นแหมถูกเลยค่ะแล้วคุณแม่แล้วคุณแม่เป็นไงคุณแม่ก็หายโกรธเลยอย่างนี้ป่ะครับก็เนียนไปเลยค่ะในสองคนนี้ต้องมีใครกุ๊บเลือดโอหรือกุ๊บเลือดบีสักคนหนึ่งเอาจริงๆเอาแล้วคุณที่เสียศาสตร์ตลอดเลยนะผมไม่ให้ไปเสียศาสตร์ช่วงหลังๆนี่ตั้งแต่โควิดมานี่โกนี่ดูดวงดูอะไรมาตลอดเลยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะบางทีพอเวลาเราผ่านข้ามอุปสรรคไอ้ตรงนั้นไปได้แล้วจากการทะเลาะกันเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์คนในบ้านมากกว่าเรื่องความผิดมันกว่าใช่ไหมฮะแล้ววันนี้ความสัมพันธ์ที่แนบเขาเรียกว่าแนบแน่นแน่นแฟนของพวกคุณทั้งสองคนนะครับครับผมกระชับหน่อยนึงนะครับกางเกงคุณโทษความสัมพันธ์ที่แนบแน่นตรงนั้นที่ใจตรงกันเลือกสีชมพูมาเลือกเบอร์ครับเบอร์ที่เหลืออยู่คือ1 2 3 5เอาเบอร์2ค่ะเอาล่ะครับผมเบอร์2ขออนุญาตเลยนะครับเพราะว่าเบอร์2อยู่หน้าผมนะฮะนี่คือเบอร์2นะครับกล่องก็ขนาดเท่าๆกับเบอร์4ที่ถูกเลือกไปเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเปิดกันดูซิว่าคืออะไรค่ะโอเค1 2 3 surprise ก
กล้องมาเลยครับของรางวัลคือเครื่องกรองอากาศนะครับผม Bewell ครับผมมูลค่า 17,990 บาทขอบคุณนะครับวันแม่วันนี้อยากให้แม่อวยพรคุณพัทให้หน่อยครับแล้วก็ถือว่าคุณพัทเป็นตัวแทนลูกๆของเราทุกคนเลยครับขอให้ลูกสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการค่ะขอบคุณมากสาธุสาธุขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณแม่และคุณพัทนะครับค่ะขอบคุณนะคะยินดีด้วยยินดีด้วยยอดแกไปเอาอากาศที่ดีไปให้คุณแม่ได้มีสุดดมอยู่ที่บ้านนะครับผมดีต่อครอบครัวคุณด้วยและสายครับโอเคขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีครับเคลียร์สายก่อนครับเคลียร์สายก่อนนะครับผมโอเคหมายเลขโทรศัพท์บอกอีกทีนึงนะฮะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับ026658381นะครับ026658381ใครที่ลงทะเบียนแล้วโทรเข้ามาได้ตอนนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนถามว่าลงตอนนี้ทันไหมก็ลองลงดูถ้าทันก็ทันไม่ทันก็ลงตอนนี้เขาเรียกว่าทันไหมคือทันวันที่27ก็ยังก็ยังดีกว่าไม่ลุ้นอะไรเลยนะยังมีรอบหน้าอยู่มีรอบหน้าอยู่ถูกต้องครับผมสวัสดีครับมายังอ๋อยังโทษของวันเมื่อกี้ตอนที่ชิ้นสุดท้ายที่เราค้างคาอยู่คือหม้อทอดจากหม้อทอดที่คุณบอกว่าช่วงโควิดนี่เรียกได้ว่าของขาดนะของขาดเลยครับตอนนั้นน่ะอธิษฐานเลยนะตอนช่วงโควิดอ่ะโอ้โหที่คุณไสยศาสตร์อธิษฐานว่าปั๊บอยากเป็นหม้อทอดเลยอยากได้หม้อทอดพอเอออยากได้หม้อทอดนิยายวรรณกิจเรื่องเพราะอยากบอกว่าอยากให้แบบเป็นคนของขาดบ้างอ๋อเป็นที่ต้องการอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้มาอย่างเดียวมันมาคู่กับมาเป็นเซตกับกระทะคิทเช่นดีแล้วกระทะนี้เนี่ยหูเขารีวิวกันแบบว่าผมดูดีเจดาด้านี่เขารีวิวกันจริงจังมากเลยนะกระทะนะมากมากโอ้โหแบบว่าลื่นๆๆๆอย่างงี้เลยเป็นกระทะนำเข้านะฮะใช่ไหมใช่แล้วแบบโอ้วิธีการใช้งานเขาเยอะแยะมากมายเขามีตะกงตะแกงเขามีฟังก์ชันลีลาในการทำอาหารเยอะมากใช่แล้วเขาบอกว่าแบบอุปกรณ์บางชิ้นในนี้สามารถเอาไปใช้กับหม้อทอดได้ด้วยอ๋ออันนี้ก็ได้ด้วยใช่ครับผมคุณนี่ก็ดูพวกทีวีช้อปปิ้งเยอะช่วงโควิดผมว่าอยากมากมากเปิดทีวีเอ๊ะท่านครับมีมืออะไรมาครับนั่นนะขอให้เคลียร์ของหน่อยนะครับเอาละสายผู้โชคดีของเรายังรออยู่ที่026658381นะครับนั่นเองนะครับแล้วก็ตลอดเดือนนี้ฟัง Green Wave นะครับก็จะมีของรางวัลแจกเป็นวอเชอร์รับประทานอาหารมูลค่าหลายพันบาทต่อวันนะแจกทุกวันไปเลยครับผมมาจริงๆสายเราเข้ามาเยอะอ่ะเหมือนได้ยินเสียงอ่ะยังใส่หลุดอ๋อใส่หลุดยังไม่มาจ้ะคือจริงๆสายโทรเข้ามาเยอะแต่บางคนไม่ได้ลงทะเบียนไงเราต้องมีการสแกนตรงนั้นนิดนึงสแกนกรามนิดนึงสแกนสกรีนนิดนึงไหนคุณพูดเรื่องสายสารไหนบอกดูดวงมาแล้วหรอเอามาแล้วมุ้ยโชคดีไปคุณมุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมุ้ยครับคุณมุ้ยมุ้ยไม่มีเสียงโทรต่อเครื่องคุณมุ้ยได้ยินเปล่าเดี๋ยวให้เลือกสีนะจ้าโอเคได้ได้ทำงานเป็นทีมหนูคุยกับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณมุ้ยครับเป็นแฟนเพลง Green Wave มานานกี่ปีแล้วครับผมโอ้โหรู้อายุเลยค่ะตั้งแต่วัยรุ่นเลย20กว่าปีแล้วค่ะโอ้โหคุณ20กว่าปีคุณฟังตอนนั้นตั้งแต่ที่ชอนค่ะโอ้อะไรนะเดี๋ยวพี่ชอดจัดรายการตั้งแต่พี่ชอดเลยค่ะพี่ชอดเปิดเพลงดีเจกิตประพัฒน์อะค่ะโอ้พี่ออสเลยเฮ้ยนี่ของจริงนี่ฟังไม่ทันนะ20กว่าปีนี่เกือบทั้งรู้อายุเลยเขาของเรา25ปีขอบคุณมากๆเลยที่ฟังกินเวฟมาตลอดเลยนะคะแล้วทุกวันนี้ชอบดีเจคนไหนเป็นพิเศษครับผมโอ้ยจริงๆทุกคนก็ชอบหมดเลยนะไม่เลยจะบอกว่าใช้ได้ทุกคนเลยค่ะมีเหตุผลครับคนฟังจากดีทุกคนดีเจจะบอกเพราะว่าฟังตั้งแต่เช้าจนเย็นเลยค่ะเพราะฉะนั้นชอบทุกคนเหมือนกันหมดเลยเพราะทุกคนมีสไตล์ของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันโอ้โหคุณมุ้ยเอาทองไปแล้วพี่เฟียร์เฮ้ยเฟียร์แบบง่ายจังเลยอ่ะตอนเนี้ยคุณผู้ชมทางบ้านจะเห็นรูปคุณมุ้ยกับคุณแม่นะครับอยู่บนหน้าจอคือคุณมุ้ยยังหน้าเด็กอยู่เลยนะใช่คุณแม่ก็ยังสวยอยู่เลยนะครับผมทำไมคุณมุ้ยพี่ครับคุณมุ้ยทำไมคุณมุ้ยไม่ยืนแล้วให้คุณแม่นั่งล่ะครับเอายุ่งอะไรเขาอ๋อที่นั่งอยู่อ๋อตัวจริงลูกมันไกลแม่นั่งอยู่นะโอเคแซวเล่นนะมุ้ยนะข้าเวลานะถ้าพร้อมแล้วไม่ถึงเลยเลยค่ะครับผมคุณฟังเสียงคุณแม่บ้างคุณแม่ครับมาพูดหน่อยค่ะมาพูดอะไรเหรอมาม่าชื่ออะไรครับมาม่าเอาเราเรียกมาม่าม่าชื่ออะไรคะมาม่าชื่ออะไรชื่อนันทิยา
นันทิยาหม่าม้าเนี่ยมองผ่านๆยังรู้เลยว่าเป็นคนจีนนะหม่าม้าหม่าม้าพูดภาษาจีนได้ไหมครับเที่ยวปากบ่อยมาโอ้ยโทษๆๆพูดภาษาแต่จิ๋วเหรอโอ้แต่จิ๋วได้ฮะเที่ยวปากบ่อยมาม้าบอกว่ากินเว็บเป็นคลื่นที่ดีมากๆเป็นภาษาจีนขนาดม้ายังไม่ได้พูดอะไรนี่อ่านใจกันได้เดี๋ยวก่อนจะไปกินเว็บเที่ยวปากได้เลยนะกินเว็บกินเว็บฟังเพลงทุกวันกินเว็บฟังเพลงทุกวันไม่เป็นภาษาจีนที่เราเข้าใจได้ง่ายมากไม่เป็นการพูดแล้วพูดตามเฉยๆอ๋อโอเคครับแต่ไม่ชอบแต่ว่าดีที่สุดแต่เอาโอเคขอให้กินเว็บอยู่ตลอดไปนะแล้วพูดภาษาจีนขอบคุณที่อวยพรคุณนะครับขอบคุณมากครับงั้นมาทำภารกิจกันเลยดีกว่าครับผมตอกุ๊กโก้โอ้ยตอกุ๊กโก้น่าโอเคมั้ยคะโอเคครับคือเราจะโอเคก็ต่อเมื่อคุณแปลให้เราฟังเท่านั้นนะครับก็คุณพรว่าขอให้กรีนเว็บอยู่ไปตลอดนั่นเองขอบคุณครับผมมั่วอาจารย์โชว์คุณมุ้ยครับฝากหม่าม้าเลือกหน่อยเอาตอนนี้เหลือสีแดงสีฟ้ากับสีเขียวนี่คือภารกิจของคุณทั้งคู่นะครับหม่าม้าคะหม่าม้าเลือกสีแดงสีฟ้าสีเขียวมี3สีให้เลือกค่ะหม่าม้าเลือกสีแดงแน่นอนจริงเหรอคนสีแดงแหมว่าผมบอกเลยมั้ยหม่าม้าเลือกไข่แดงนะครับและไข่แดงของหม่าม้าวันนี้ภารกิจก็คือก็บิดไข่ออกมาเป็งผมว่าได้ทองแน่เลยว่ะสายเนี้ยสีแดงเข้ามาและภารกิจก็คือภารกิจก็คือชะอวดความเก่งของคุณแม่เรื่องนี้แหละคุณแม่เก่งที่สุดคุณมุ้ยครับอวดมา1เรื่องที่คุณแม่ของคุณเนี่ยเก่งนำล้ำหน้าคนอื่นไปเลยฮะเรื่องต่อของเลยค่ะเก่งที่สุดค่ะไม่ว่าจะใครไหนนะช่วยเล่าพฤติกรรมมาได้ของถูกแน่นอนค่ะเล่าพฤติกรรมการต่อราคาที่รุนแรงที่สุดที่คุณแม่เคยทำต่อหน้าคุณมุ้ยมาก่อนเลยฮะมาเลยครับ1อย่างพฤติกรรมอะไรนะคะพฤติกรรมที่เขาต่อราคาแล้วคุณมุ้ยรู้สึกว่าม้าต้องทำขนาดนั้นเลยเหรอมีไหมอย่างเช่นไปซื้อกางเกงของสมัยวัยรุ่นนะคะไปซื้อกางเกงตอนนั้นฮิตมากเลยทรงทาทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดมา1,200ม้าต่อเหลือ600ได้ค่ะจังเท่าไหร่นะ1,200ม้าต่อเหลือ600โอ้โหใจคอ half priceแล้วคุณมุ้ยได้หันไปดูหน้าแม่ค้าไหมครับว่าเป็นยังไงบ้างแม่ค้ารีบก้มหน้าก้มตาใส่ถุงค่ะก้มหน้าก้มตายัดของแล้วได้เช็คไหมครับว่าเป็นกางเกงตัวเดียวกันจำได้เลยค่ะกลัวเหมือนกันว่าจะจับโอเคต่อของเก่งเหลือเชื่อต่อราคาเก่งโอเคโอเคว่ามีสกิลก็จริงจริงคุณแม่ผมก็เป็นแบบประมาณนี้แหละคนจีนก็จะต่อราคาแบบนี้แล้วคือส่วนใหญ่เวลาที่เขาจะดูแลเรื่องลูกของกินเนี่ยคนจีนจะไม่ขาดเลยใช่ของกินมาคือจะให้คนจีนนี่คุณแม่ถ้าเป็นคุณแม่คนจีนนี่เรื่องกินจะเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับลูกนะคือแม่คุณปอนเนี่ยเดินไปที่ตลาดเนี่ยสมมติว่าเดินผ่านแผงผมไม่น่าพูดถึงแม่ผมเลยเนี่ยพันลูกน่าพูดแอปเปิลเลยนะฮะนี่คุมเลยหมดแล้วหมดแล้วมีรอบแม่ชาวไม่เหมือนคุณแม่ของคุณโกยังไงคุณแม่ของโกไปถึงที่ตลาดปุ๊บโอ้โหแม่ค้ารีบเอาของขึ้นมาบอกว่าเอาให้เลยเหรอเอาไปเลยเอาไปเลยแบบซื้อไปเลยคุณแม่ของดีมากคนลูกกินเยอะโอ้โหใหญ่โตดีนะคุณแม่นะกลับมาแล้วนะอ่ะวันนี้ให้คุณมุ้ยหรือว่าคุณแม่ได้นะครับเลือกกล่องของรางวัลดีกว่าตอนนี้เรามีอยู่3กล่องครับหมายเลข1หมายเลข3และหมายเลข5จะเลือกกล่องไหนดีมะม้า135ค่ะใช่ครับหมายเลข5มั้ยมะเลือกเลยใช่มั้ยครับเหมือนบังคับนะครับเขาถามความเห็นนะฮะหมายเลข5ค่ะหมายเลข5นะครับผมมีลุ้นว่าสายเนี้ยโอกาสเนี่ยยังไงก็ไม่รู้ผมยังไงสายนี้ยังไงเลยหรอ1 2 3เซอร์ไพรส์มันคือต้องซูมเข้ามาใกล้ๆดูหน่อยนะครับผมเป็นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 10,000 บาทครับอ้าวก่อนวางสายนิดนึงนะฮะคุณแม่ชอบคุณแม่ชอบแม่ชอบกันสดเรื่องเงินแม่ชอบใช่เนาะมาม้าเรื่องเงินแม่ชอบหมื่นหนึ่งนี่คุณมุ้ยจะได้หรือคุณแม่จะได้ครับท่าทางจะเป็นคุณแม่ได้นะคะวันแม่วันแม่ไม่ได้เจอคุณแม่เลยเพราะว่าเองไม่สบายคุณแม่ก็มาตาเอาของมาให้หน้าบ้านแล้วก็ลงไปเพราะว่าเราลงไปไม่ได้นะคะแล้วก็คุณแม่กำลังอาบน้ำอยู่เมื่อกี้เพิ่งคุยกันนะคะว่าคุณแม่อาบน้ำอยู่ก็เลยไม่ได้โทรไปหาแกปรากฏว่าโชคดีของคุณแม่เพราะว่าคุณแม่อาบน้ำเสร็จพอดีไม่งั้นก็คงไม่ได้
ไม่ได้โทรคุยกันอย่างนี้แน่ๆเลยค่ะแสดงว่าต้องขอบคุณหมาม้าด้วยแหละที่แบบดูแลมุ้ยมาตลอดครับผมครับคุณมุ้ยก็แล้วหมาม้ามีอะไรอยากจะบอกคุณมุ้ยไหมคะโอเคค่ะโอเคคุณมุ้ยเรียกได้ว่าใช้วิธีตัดบทนะครับเพราะคุณแม่อาจจะได้ยินไม่ชัดเจนนะเงินสดตรงนี้จะให้โอนให้คุณแม่เลยหรือโอนให้คุณมุ้ยเพื่อให้คุณมุ้ยโอนให้คุณแม่ทำไมฟังแล้วโอนให้คุณแม่เลยก็ได้ค่ะขอบคุณคุณมุ้ยและคุณแม่นะคะมันงงพอมาเยอะแม่แน่นอนโอนที่แม่นะแม่น่ารักมากมุ้ยหลังไม่คุณแม่น่ารักมากขอบคุณทั้งสองสายมากๆนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับขอเคลียร์สายก่อนนะครับขอบคุณครับเหลืออีก2รางวัลครับมันต้องบอกว่ามันไม่ใช่เงินสดเป็นกิฟต์วอเชอร์มี50,000นะก่อนนะต้นทีนะฮะวอเชอร์มูลค่า 10,000 บาทนะครับแต่วอเชอร์ไปซื้อก็เหมือนเงิน 10,000 เนาะใช่ๆๆเยี่ยมเนาะแม่คุณมุ้ยเข้าใจผิดเพราะแม่คุณมุ้ยค่อนข้างซีเรียสไม่เลยเดี๋ยวพอแม่ได้ไปเป็นกิฟต์วอเชอร์แม่จะแต่บอกแม่เงินสดแล้วตามตัวมาด้วยนะชอบที่คุณมุ้ยอวยพรคุณแม่แล้วคุณแม่บอกว่าจะโอนให้วิธีไหนนะแล้วคุณมุ้ยบอกว่าไม่เอาเรื่องกับโกเลยกิฟต์วอเชอร์นะคุณมุ้ยนะกิฟต์วอเชอร์นะมาสายที่4เดี๋ยวเราเคลียร์สายกันก่อนเคลียร์ไปแล้วเนาะครับผมสายที่4มาแล้วยังฮะยังนะครับเดี๋ยวเราไปสายที่10ปลอมให้ก่อนเลยมั้ยไม่ได้ตอนนี้มัน50 50แล้วโอกาสมัน50สวัสดีค่ะใครจริงๆอ่ะใครกันเนี่ยพี่ปอโอ้โหหนูเลือกกล่องเบอร์1ค่ะเดี๋ยวค่ะหนูเป็นใครอายุเท่าไหร่เนี่ยหนูไปจัดรายการก่อนนะครับเวลาจัดรายการของหนูแล้วเอาละเวลาล่วงเลยมาพอสมควรนะครับสายที่4ครับสายที่4มีมั้ยครับไม่มีเราจะเมคแล้วนะครับไม่เมคสิรอแล้วไปเมคกับบ้านโอ๊ยคนผู้ชมรอกันเยอะแยะสายที่4นะฮะการมงการเมคอะไรด้วยคุณโกนี่มิจฉาชีพแล้ววันเนี้ยฟังมาเยอะข่าวอาชญากรรมของอะไรไม่น่าสงสัยพี่ไม่ใช้กับค่ะกับสถานีหนูไม่ได้เลยไม่ได้เนาะเรามีการป้องกันเหลืออีก2รางวัลตัวเนาะเขาไม่ได้ป้องกันได้นะถูกสาย4ค่ะได้ค่ะ02-665-8381นะครับเอาละครับอย่าลืมสำหรับใครที่เข้ามาก็แชร์นะครับแต่ไม่ได้ร่วมสนุกแล้วนะเพราะว่าน่าจะได้ครบแล้วใช่ใช่ใช่แต่จะบอกว่าการโทรเข้ามาในวันนี้นี่โอกาสได้ของวันนี้สูงกว่าถูกหวยอีกนะเฮ้ยมากๆใช่ก็แค่เพราะโทรติดก็ได้เลยใช่แค่คุณต้องทำต้องลงทะเบียนไว้และตอนนี้ที่อย่าเรียกว่าเหลือเลยตอนนี้อยู่บนยิ่งเนี่ยครับผมทองคำ1บาททองประมาณ 30,000 30,000 บาทและอีกอันนึงคืออะไรเนี่ยขอดูก่อนอีกอันนึงอ๋อเป็นมอทอร์น้ำมันพร้อมกับฮาคิเช่นดีพร้อมกับฮาคิเช่นดีมูลค่ารวมเนี่ยผมบวกประมาณ 10,000 799 + 159อันนี้ก็ประมาณ 8,000 ไงตกออกมาแล้วประมาณ 9,580 บาทโอ้เกือบ 10,000 นะเนี่ยก็ชุดเดียว420เราหาแล้วเติมให้ก็ได้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่โกงนำไปก่อน130ก็ไม่ช่วยหรอ02-665-8381นะครับผมรอคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนอยู่โทรมาเพื่อลุ้นรับของรางวัลในการไลฟ์วันแรกของเรานะครับกับกรีนเว็บเซอร์ไพรส์มายมัมในวันที่13สิงหานี้นะครับผ่านวันแม่มา1วันนะครับครับก็จะมีการไลฟ์แจกของรางวัลใหญ่อีก1เทียร์คือ27เทียร์ถึงนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนในรายการของเราเนี่ยเราก็จะมีเป็นกิฟต์วอเชอร์นะครับแจกกันอยู่ตลอดถูกต้องนะครับมูลค่า 2,000 บาทจากโคเอนซูชิบาร์แล้วก็ซูกิชิใช่นะครับผมก็ไปรับประทานกันได้ตลอดทั้งเดือนสบายใครที่กดแชร์วันนี้หลังจากที่เข้ามาในไลฟ์แล้วเนี่ยเราขอนะครับให้ส่วนบุญนี้นะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปจนถึงสัปดาห์วันที่27คุณไม่เกี่ยวเราไม่ได้เล่นวันที่27ขอให้คุณโทรเข้ามาแล้วได้รางวัลใหญ่ไปเลยอ้าวกดแชร์กดไลค์กันด้วยอะไรรออยู่หรือไม่สัปดาห์หน้าอะไรบอกได้เหรอยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราบอกได้เหรอบอกได้สิเพราะเราบอกในรายการไปแล้วบอกเขาซิว่าเราจะแจกอะไรตั้งคือเพชรโอ้โหตั้งเพชรนะครับ Oh my god โอ้พระเจ้าบอกตามตรงไม่มีใครใส่หรอกขายทั้งนั้นเดี๋ยวสิเขาเอาไปเก็บเอาไว้ได้เก็บโอ้เก็บเดี๋ยวเลยหรอแป๊บนึงเราค่อยขายเอาเก็บรอราคาคุ้มบุกใจคอเอามากี่ทอดเยี่ยมนะครับสาย4จะไม่มีแล้วใช่ไหมฮะจะกลับบ้านพักผ่อนนะฮะสาย4ครับสาย3ใช่ไหมสาย3ครับเพราะของรางวัลเหลืออีก2ชิ้นเอาละครับเอาละครับ1 2 3 4เดี๋ยวของรางวัลมี5ชิ้นสาย4ดิลูกใครเบอร์สาย3สาย3ปล่อยให้แพ่มกันนานเบลอไปหมดแล้วเนี่ยทางไลฟ์ไปไงบ้างมาอ่านไลฟ์จากมาอ่านคอมเมนต์จากทางบ้านบ้างครับผมโอ้โหพวกคนด่าพวกเราเยอะมากไม่ได้สไลด์โทรไม่ติดแง่แง่อ้าวโทรเข้ามาได้นะตอนนี้เพราะว่าเขากำลังรอคัดสายอยู่เพื่อคนที่โทรมาเร็วแล้วไม่ถูกกติกาไงเพื่อคนที่โทรมาเร็วแล้วไม่ได้ลงทะเบียนไงโทรมาก่อนนะครับ
คุณซันเดย์ส่งมาสั้นๆครับว่าแม่ไม่รับสายเลยพี่เหมือนตัดพ้อไงไม่รู้นะเหมือนอยากจะร่วมสนุกแต่แบบทำไม่ได้หรือว่าลงทะเบียนแล้วโทรติดนะคือแบบโทรเข้ามาเล่นเกมนะโทรหาแม่นะโทรหาที่นี่ยังง่ายกว่าเอ้ยแต่ผมก็เชื่อนะมีแม่บางคนน่าจะเป็นแบบนั้นนะแม่อินดี้บางทีไม่ได้พกโทรศัพท์ใช่ใช่บางทีแบบอยู่บ้านแล้วโทรศัพท์ก็แบบอยู่ตรงนู้นตรงนี้ก็ดูโทรทัศน์อะไรอย่างนี้ไปอะไรอย่างนี้อยู่ไม่เปิดเสียงแล้วบางทีเราไม่เห็นโทรศัพท์แม่กระพริบกระพริบอยู่แม่นอนดูการ์ตูนอยู่ที่บ้านเนี้ยครับผมไม่น่าเชื่อเดือนไหนวันแม่คุณเผาแม่กันแล้วสาย4ของเราสวัสดีครับคุณแอมฮัลโหลสวัสดีคุณแอมครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่ Green Wave Surprise My Mom นะครับค่ะตอนนี้ในสายเราอยู่กับคุณแอมแล้วคุณแม่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณแม่ครับคุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ชื่อค่ะสวัสดีค่ะรัชนีค่ะรัชนีนะครับค่ะคุณแม่ครับคุณลูกโตขนาดนี้แล้วแต่ในลูกคุณแม่ยังป้อนอาหารคุณลูกอยู่เหรอครับแม่จะแบบห่วงใยลูกตลอดห่วงใยตลอดคุณแม่นี่มีลูกคนเดียวไหมครับผมหรือว่าลูก3คนค่ะเป็นผู้หญิงเป็นคนที่2ค่ะในช่วยเล่าลักษณะของแอมนะแอมเขาเป็นคนขี้อ้อนหรือว่าอะไรคุณแม่หรือเปล่าครับดูแบบดูสิก็ยังไงอ่ะคุณแม่บอกเขาก็เป็นเด็กน่ารักอ่ะเป็นเด็กน่ารักใช่เขาชอบเซอร์ไพรส์อะไรเหมือนกิจกรรมเราไหมกิจกรรมเราเซอร์ไพรส์ไม่มั่งไงแม่เขาเคยมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือไหมมีเซอร์ไพรส์ไหมก็มีเป็นบางครั้งค่ะอ๋อมันจะต้องเสียเงินน้อยเหมือนกันแล้วเสด็จมีความรักให้กันทุกวันอย่างเงี้ยเนาะค่ะใช่ใช่แล้วกับคุณแอมเนี่ยคุณแม่รู้สึกยังไงกับลูกคนนี้เป็นพิเศษนะครับผมอ๋อลูกทั้ง3คนนะรักเสมอกันไม่มีลำเอียงค่ะไม่มีคนไหนมากกว่าคุณแอมนี่เป็นคนกลางไหมฮะคุณแอมนี่เป็นคนกลางค่ะคนกลางคือถ้าเป็นครอบครัวคนจีนเนี่ยคือเขาจะบอกเลยนะว่าลูกคนกลางเนี่ยจะได้รับความรักน้อยที่สุดเพราะว่าคุณจะไปดูแลคนโตกับคนเล็กมากกว่าไม่จริงไม่เนาะไม่เนาะขออนุญาตนิดนึงนะครับมีอะไรแบ่งเท่ากันหมดดีครับคุณแม่ไม่ทราบว่าคุณแม่หรือคุณลูกตอนนี้ที่เปิดไลฟ์อยู่มีไหมครับเสียงมันสะท้อนนะครับอ๋อใช่แม่เปิดอยู่อ๋อต้องดีเสียงในมือถือนิดนึงเดี๋ยวปิดเลยก็ได้ปิดเลยก็ได้จ้าปิดที่ทยุฟังทางโทรศัพท์แทนเนาะทางโทรศัพท์ได้สุดท้ายแล้วครับคุณแม่3คนเนี่ยหัวปีท้ายปีหรือเปล่าฮะคนโตห่างกับแอมครับ5ปีคุณแม่คุณแม่ผมซ้ำเล่นนะครับคุณแม่ด่าผมเลยก็ได้ครับผมเอาละฮะเอามาเลือกดีกว่าครับมีเหลืออยู่แค่2ภารกิจแล้วนะครับตอนนี้สีเขียวกับสีฟ้าครับผมถ้ามีใครสีเขียวกับสีฟ้าคุณแม่เอาสีอะไรดีโดนใจกว่ากันครับเอาสีอะไรดีกินเวฟก็สีเขียวเฮ้ยอ๋อวิวชี้พงแล้วเดี๋ยวเขาเลือกออกมาแล้วแบบไม่ตรงกับที่เขาอยากได้เอาทองนะเอาทองอ่ะเอาทองเอาทองใจเย็นแม่ใจเย็นอันนี้แค่ภารกิจยังไม่ได้เลือกของภารกิจก่อนแม่เขียวหรือฟ้าครับเขียวเขียวค่ะโอเคเขียวและสีเขียวภารกิจของคุณแม่คือรัชนีของลูกจ้ะโทษครับคือภารกิจคือร้องทองคำเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ใจเย็นๆคุณแม่ครับใจเย็นยังไม่ถึงของรางวัลคุณแม่ถึงกำลังนะฮะร้องเพลงที่คุณแม่ชอบฟังให้เราฟังสักหนึ่งท่อนสิจ้าเอาแล้วให้ใครร้องนะให้คุณลูกร้องครับแต่คุณแม่จะร้องด้วยก็ไม่ว่ากันนะฮะอาจจะเพี้ยนนิดนึงนะเพี้ยนนิดนึงไม่เป็นไรสบายสบายอยู่แล้วที่นั่งตรงนี้ก็ไม่มีใครปกติอยู่แล้วครับถ้าพร้อมแล้วต้องให้คุณแม่บอกเพลงไหมว่าเพลงโปรดคุณแม่คือเพลงอะไรอ๋อแม่ฟังได้หมดแม่ชอบเพลงลูกทุ่งค่ะแม่ชอบเป็นชาวจัดไปเลยสามชาติสามสี่ไปเปิดใครร้องตื่นจะได้ยินเสียงรอสายแบบแบบว่าให้รอมาไอ้ท่อนเดียวก่อนท่อนเดียวก่อนเอาอีกสักนิดเอาอีกสักนิดนิดแต่เบอร์โทรนี้ที่ยังไม่บอกว่าท่านสามารถมันคือการร้องตู้ใบกาลาลา
หัวใจโหแม่ช่วยร้องแม่อ้าวโอเคโอเคโอเคชอบจริงนะคุณแม่ช่วยร้องคุณแม่ประสานได้ตลอดเลยถึงว่าคุณแม่ค่ะสุดยอดมากกับภารกิจนี้นะคะครับโอเคและถึงเวลาเลือกของรางวัลแล้วนะฮะคุณรู้อยู่แล้วว่าเราเหลือของรางวัลอะไรบ้างถูกต้องไหมคุณแอมค่ะมีกล่องหนึ่งกับกล่องสามใครจะเป็นคนเลือกดีครับแอมเลือกไปเลยแอมเลือกไปเลยคุณแม่บอกกล่องสีแดงคือเบอร์อะไรคะกล่องสีแดงคือเบอร์หนึ่งค่ะเอาเบอร์หนึ่งก็ได้ค่ะเอาเบอร์หนึ่งก็ได้ค่ะหยิบเบอร์หนึ่งมาแล้วนะฮะค่ะทองเลยค่ะโอ้โหคุณแม่อวยพรตลอดเลยอ่ะเบอร์หนึ่งมนุษย์ชอบแรกเซอร์ไพรส์ของรางวัลคือมอทอดไรน้ำมันจากฟิลิปนั่นเองSG9218/51นะครับและกระทะคิดเช่นดีค่ะโอเคจัดให้ชุดนี้ครับผมเอานะครับก็ดีต่อครัวของคุณไปเลยเพราะเห็นนี่เข้ากับทานอาหารพอดีนะถูกเพราะแม่กำลังป้อนรูปอยู่พอดีจัดให้ไปเลยนะครับโอ้โห50 50นะขอบคุณนะคุณแอมและคุณแม่มีอะไรจะฝากบอกกันเองไหมครับในช่วงวันแม่นี้ครับเริ่มจากคุณลูกก่อนก็ได้ครับรักแม่นะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็อยู่กับลูกไปนานๆอันนี้ว่าแม่ก็รักลูกนะขอให้ลูกรู้จักกินรู้จักใช้ ให้เดินทางปลอดภัยนะลูกนะเซลเป็นเซลโอเคโอเคครับขอให้ขายดีขายดีครับขอบคุณแม่ครับขอบคุณทั้งคู่เลยนะน่ารักมากๆจริงๆสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะครับที่กำลังชมรายการเราอยู่นะฮะครับผมไม่น่าเชื่อว่า4กล่องเป็นการคัดออกทั้งนั้นและแสดงว่าสุดท้ายนี่คือใช่หรอเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยอ่ะเกิดมาอย่างนี้เลยหรอผิดพลาดป่ะพูดสิเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยอ่ะทีมงานแสดงว่าดวงนางแข็งมาก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 ไม่ก็คือสายสุดท้ายนี่คือรอสายสุดท้ายเลยอ่ะสำหรับสายสุดท้ายเลยเนี่ยผมว่านะไม่ต้องแจกดีกว่าเก็บไว้27ไปรวมไม่ได้คือว่ามันไม่สนุกแล้วอ่ะอย่างเงี้ยมันแบบสนุกนี่คุณดูคุณไม่ทราบนะครับตอนนี้ทางไลฟ์สาบแช่งกูเลยไม่สนุกตรงไหนวะพี่ดูตัวตั้งนานดู2ชั่วโมงทองกล่องท้ายดูครับผมดูฮะดูข้อความทางอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้นะครับข้อความจากทางบ้านบ้างครับผมเชิญฮะโอ้ฟินน่ารักมากเลยอ่ะมีลายหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวน้องไม่ดิวกันในเดี๋ยว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 พี่เฟียสก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยได้เลยนะฮะโทรให้ติดปุ่นบอกโทรให้ติดเดี๋ยวนี้เหลือทองจริงเหลือทองจริงๆ02658381ไม่ได้โกหกจริงเหรอก็คือโทรปุ๊บก็คือถ้าทำภารกิจได้ก็คือจบภารกิจคือตอนนี้ถ้าจะเปลี่ยนของมันไม่ได้เพราะมันเสียชื่อมันคือการกลืนน้ำลายตัวเองได้เออพี่ทำไม่ผ่านครับตรงนี้ถือว่าเฟลคือไม่แจกมิชชั่นเฟลครับอ๋อไม่ได้สิอย่างเงี้ยคนเขาก็คันหน้าจอบลงกันทิศหน้าสิโอ้คุณไม่รู้เรื่องคุณเพิ่มไม่น่าเชื่อคุณพิมสายหลุดไปแล้วสายใหม่โทรมาได้เลยนะโทรสายจากทางบ้านบอกว่าคุณพิมทำไมคุณพิมหายไปแล้วคุณพิมครับมีคนกรี๊ดขึ้นมาด้วยนะแต่รู้สึกว่าเป็นกรี๊ดที่ยาวมากแล้วก็เป็นโปรไฟล์เป็นผู้ชายนะไม่ต้องไปโฟกัสดูก็ได้เนี่ยเขาดูคุณพิมคุณพิมสวัสดีค่ะสวัสดีพิมพิมครับและคุณแม่ครับพิมครับพิมอยู่จังหวัดอะไรครับผมกรุงเทพค่ะกรุงเทพครับคุณแม่ครับคุณแม่ก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้โควิดก็เลยมาอยู่คอนโดค่ะตอนนี้อยู่ด้วยกันเลยป่ะครับอยู่ที่เดียวกันเลยป่ะเปล่าค่ะอ๋อคนละที่กันใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าคุณแม่อยู่ในสายกับเราแล้วเนอะตอนนี้เนาะอยู่ป่ะค่ะโอ้แม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีย้อนหลังวันแม่ด้วยนะครับคุณแม่ขออนุญาตถามชื่อหน่อยนะครับเฟซอยากรู้ว่าคุณแม่ชื่อคุณแม่อะไรนะครับจะได้เรียกถูกชื่อนันทกาบุญยถีค่ะคุณแม่นันทกานะครับเรียกแม่นันแม่นันได้ไหมค่ะแม่นันใช่ค่ะเรียกแม่นันค่ะแม่นันครับแม่นันมีความรู้สึกยังไงกับทองคำหนึ่งบาทครับแม่นันฮะ คุณตรงไปคนมาไหมก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะ เสียงตื่นเต้นแต่เหมือนแบบน่าจะเก็บไปที่คุณแม่นะทองเส้นนี้นะ คุณแม่ครับคุณอย่าเพิ่งย่ามใจรวมไปถึงคุณพิมพ์ด้วยถ้าภารกิจที่คุณทั้งสองคนได้ไปแล้วทำไม่ได้ครับ
ให้ตายยังไงเราก็ไม่แจกของรางวัลชิ้นนี้ให้นะครับโอ้โหทำไมใจร้ายอย่างเงี้ยโอ้อยู่ๆคุณก็โหดขึ้นมาทันทีตอนนี้เหลือไข่สีฟ้านะคุณแม่หัวเราะแห้งเหลือเชื่อนะครับอ่ะงั้นเปิดภารกิจเลยครับไม่ต้องเลือกแล้วตอนนี้คุณพิมพ์ทำภารกิจง่ายๆของเราให้ได้แล้วรับของรางวัลไปเลยภารกิจของคุณพิมพ์ในวันนี้ก็คืออะไรจงบอกประโยคดุสุดเด็ดของคุณแม่ที่สยบคุณพิมพ์ได้แบบโอ้ยแน่นๆเลยทีเดียวอยู่เลยอยู่หมัดมีไหมฮะราบคาบคุณแม่จะชอบบอกว่าบอกแล้วนะเตือนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยแต่ว่าน้ำเสียงไม่น่าจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคุณพิมพ์ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมใจดีแบบนี้ค่ะละครเบสแล้วไม่แล้วแล้วมันโมเมนต์แบบไหนอะที่คุณแม่ถึงจะพูดอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็แบบประมาณว่าสมมติแบบไปเที่ยวดึกแบบไปทานข้าวกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวกลับดึกแล้วมันอันตรายนะอยากให้กลับเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความเป็นห่วงของคุณแม่นะครับที่ไม่อยากไปใช้ชีวิตกลางคืนนานๆนะครับชอบที่คุณพิมพ์เนี่ยเลือกเรื่องราวเกี่ยวกับการออกไปเที่ยวกลางคืนนะทำไมฮะน่าจะบ่อยอยู่แล้วก็โดนเรื่องนี้ไม่บ่อยไม่บ่อยขำนำมาเลยนะคุณพิมพ์นะแม่นันมีอะไรอยากจะบอกกับพิมพ์บ้างไหมครับเที่ยวน้อยๆหน่อยลูกฮะแม่นันมีอะไรอยากจะบอกว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีระวังตัวเพราะเดี๋ยวเนี้ยภัยอันตรายรอบตัวมันเยอะใช่ถ้าได้ทองไปก็มาฝากกับคุณแม่ไว้จะได้ปลอดภัยให้คุณแม่ค่ะเป็นนี้ให้คุณแม่เลยคิดให้ดีก่อนพิมพ์พิมพ์30,000นะพิมพ์เยียวยาได้เลยในช่วงนี้โอ้ใช่เขาไม่เยียวยาได้เป็นเดือนมีอะไรจะบอกน้องพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องทองไหมครับนี่คุณยุ้ยเขาแตกแยกตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นไม่เคยเล่นเกมแบบนี้คุณแม่ปกติคุณแม่ฟังกรีนเวฟบ้างไหมครับผมก็นานๆครั้งค่ะอ๋อตอบตรงหรือเชื่อนะครับเพราะแบบว่าพอดีเราหมุนคลื่นมาตรงแล้วก็เป็นรายการที่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็จะเปิดฟังไปเพลินๆขอโทษในความหยาบคายของพวกเรานะครับคุณแม่สุภาพมากนะครับผมคุณแม่คะเนี่ยที่หนูไปเที่ยวซากะกับพี่เฟียสเนี่ยค่ะอ้าวซากะญี่ปุ่นเหรอโอ้ซึ่งอุ๊ยแต่ว่าพิมพ์เป็นคนที่ขอบคุณมากนะคะที่ให้รางวัลยินดีมากๆเลยครับแสดงว่าสมพงษ์กันจริงๆพิมพ์นี่เขาดวงดีตลอดพิมพ์โน้ตเป็นคนที่ดวงดีตลอดเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามาเปิดกล่องกันเลยแบบที่ไม่ต้องจับแล้วเนอะใช่ถูกไหมโอเคนะปรากฏไม่ใช่ทองลุ้นพร้อมยังพร้อมนะครับ1 2 3เซอร์ไพรส์และรางวัลนี้คือทองคำหนัก1บาทค่ะไม่มีด้วยขอบคุณค่ะสุดยอดโอเคได้ประกาศต่อสาธารณชนไปเรียบร้อยแล้วนะว่าจะยกทองให้แม่นะครับไม่ได้นะครับเรามีพยานนะครับทั้งประเทศนะฮะเราแคปไว้แล้วฮะตอนนี้นะครับคุณแม่เวลาได้ของรางวัลคุณแม่จะพูดอยู่อย่างเดียวว่าตื่นเต้นเสมอนะครับตอนนี้คุณแม่มีอะไรจะฝากถึงคุณพิมพ์ส่งท้ายในช่วงวันแม่นี้บ้างครับก็รักลูกมากๆแล้วก็เป็นห่วงอยากให้เขาได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็มีอนาคตที่ดีที่สุดค่ะครับผมอ่ะงั้นสุดท้ายนี้ให้คุณแม่นันฝากถึงชาวกรีนเวฟที่ดูไลฟ์ชมไลฟ์อยู่นะครับอวยพรลูกๆที่มาชมแล้วก็คุณแม่เป็นผู้โชคดีที่ได้รางวัลสุดท้ายหน่อยละกันครับผมค่ะก็ขอให้ลูกๆทุกคนได้รับแต่สิ่งดีๆครับอยู่รอดพ้นจากภาวะโควิดนี้ไปให้ได้ทุกคนค่ะครับผมสาธุขอบคุณมากครับคุณหม่าม่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยกับภารกิจของวันที่13สุดยอดที่สุดเลยอ่ะดีใจแทนคุณแม่คุณลูกทุกคู่นะคือ
5คู่ที่โทรมาน่ารักทุกคู่เลยนะแล้วเรารู้สึกถึงความอบอุ่นความรักที่แบบว่าเขามีให้แก่กันแบบคุณแม่คุณลูกอะไรอย่างงี้แต่วันนี้เรารับเนี่ยเป็นผู้หญิงหมดเลยนะจริงเออไม่มีผู้ชายสักสายเลยนะครับครั้งหน้านะครับใครที่ลงทะเบียนไปแล้วอย่าลืมมาติดตามพร้อมกันเนี่ยเวลาเดียวกันนี้นะครับวันที่27ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกันตอน 20:00 นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าต้องลงทะเบียนก่อนที่ greenweb.fm นั่นเองนะครับใช่แล้วครับวันนี้พวกเราสนุกมากๆเลยสนุกมากจริงกับการไลฟ์ครั้งแรกที่เป็นแบบ3คนแบบนี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ชมชาว greenweb ด้วยที่สละเวลามาชมพวกเราทั้ง3คนกันนะฮะขอบคุณครับครับผมวันพฤหัสที่27เจอกันใหม่แต่ก็คงไม่ใช่กับพวกเรา3คนนะครับจะเป็นอีก1เซต DJ เลยที่มามอบใช่นะครับผมมอบความเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่ด้วยนะครับเป็น3คนใหม่เพราะคุณผู้ฟังทางบ้านส่งข้อความมาบอกว่าว่าไงเออเอาคนใหม่บ้างก็ดีวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามกิจกรรมซัพพอร์ตแม่มันตลอดทั้งเดือนที่ Greenweb วันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับ Greenweb Surprise My Mom โดยบ้านและสวนแฟร์ดีที่ทุกคนรอคอยครบครันสำหรับคนรักบ้านและสวน 7-16 สิงหาคมที่ไบเทคบางนา Greenweb